สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Fanboys นะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของพวกเรานะครับน้องตีมายแล้วก็น้องเฟียธนดลจ้าเอ๊ะสวัสดีครับต้อนรับเอ้ยยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้โอกาสพวกพี่นะครับในการมาพูดคุยกันมารีแอคกันแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวเราจะมีการทอล์คมาสัมภาษณ์กันเบาๆนะแต่ไม่รู้จะเบาไหมเบาได้ไหมตีเบาได้ไหมติดไหมเฮ้ยถามยิงมาที่ผมได้เหรอได้เบาเบาแหละเออมันเขาต้องดูแหละว่าบอกว่าติมาเราจะพาเราไปไหนบ้างถูกไหมเริ่มเลยเหรอใช่ไหมเฟียสใช่ไหมถามได้ใช่ไหมอย่างนี้ถามได้ใช่ไหมถามติมาอย่างนี้ได้เนาะถามได้ครับเออใช่ไหมพูดผมดิอยู่ในกองเขาพูดเยอะมากเลยจริงเหรอเอาแล้วเฮ้ยถ้าสมมติมีเรื่องเมาส์แบบนี้เดี๋ยวต้องเก็บไว้เพราะว่าพาร์ทแรกเราจะชวนทุกคนไปรีแอคชั่นก่อนนะครับกับ Triage EP 7ดูหน้าเวอร์กันแล้ว2คนดูหน้าบอกว่าเอ๊ะกูมากับมึงปะเนี่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นกันก่อนนะครับทุกคนกับ Triage EP 7เนาะป่ะอันนี้คือลูปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เฮ้ยเตี้ยอย่าพูดเดี๋ยวเขาดูเขาไม่ได้ดูไปตอนแนวเนี่ยซีบ้าโอ้ยน่ารักจังเนาะใช่เดี๋ยวหมอขอตรวจความดันแล้วก็ตรวจคลื่นฟังหัวใจดูหน่อยนะครับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอ่ะโอ้โหนมอุ้ยทีให้คนไข้ไปอ๋อแต่นางย้อนกลับมาเฮ้ยแต่ทีนึงนั่นจำไม่ได้นี่ถูกปะใช่อ่องเบอร์อยู่เออน่าจะอ่องหน่อยเมื่อวานนี้คุณตรวจ EKG ใครปะวะ EKG ER เราก็ตรวจ EKG ตลอดเลยเฮียไม่แต่คนเมื่อวานเหมือนกูรู้จักอ่ะจำไม่ได้อันนี้คือก็ไม่รู้เลยเหรอว่ามาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยปะเป็นไปได้นะลืมย้อนมานานเกินใครวะโอ้ข้ามเหรอครับอาจารย์น่าจะใช่เลยแหละแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับไหมขอบใจนะพร้อมไหมครับอ้าวต้นต้องกลับไปหาน้าแป้งแล้วแน่ใครอะน้าแป้งแม่ต้อนแม่ต้อนแม่ต้อนชื่อแป้งแม่ต้อนชื่อแป้งเดี๋ยวก่อนได้ข่าวว่าสนิทกับเขานะสีมาใช่อาร์ตเป็นเพื่อนสนิทต้นไม่ใช่เหรออาร์ตใช่ฮะอาร์ตไม่รู้ใช่ไหมว่าแม่ต้อนชื่ออะไรใช่ปกติไปก็ติดแต่แม่ใช่ไหมแม่พี่เต้เหมือนหมอเลยพี่อบไม่เหมือนหมอเลยแม่ไม่อุ้ยผมเองคือต้นอุ้ยถ้าไอโอมันได้ยินเสียใจนะพี่โอเป็นหมอจริงๆเพื่อช่วยเขาแต่ยังไงวะผมว่าผมคิดทุกอย่างไว้แล้วนะใหม่แล้วสาวดีอ่ะแฟนใหม่ชื่ออะไรสามเศร้าไอ้ลิศสิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่เต้เขาไม่หวีผมเลยเหรอจอนมาเดี๋ยวโมฮอคเป็นโมฮอคเห็นและอึดอัดเพื่อนำไปสู่จุดจบเดียวอยากไปผีผมให้เขาจังความตายของตอนจะท
ทำให้ทุกอย่างล้มเหลวอีกครั้งถ้าอย่างนี้ผมต้องสั่งสางเรื่องทั้งหมดนี้ให้สำเร็จพร้อมกันเลยผมต้องช่วยแม่ใหม่กับลินให้รอดขึ้นมาเปิดโปงอาจารย์สั่งและอย่างที่สองตอนต้องรอดแล้วลิสไลลิสได้ลิสตายไปเลยลิสอยู่ข้อหนึ่งไงเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเชี่ยก็เปิดตอนนั้นต้องเปิดโปงก่อนคิดวิธีแก้ปัญหารักสามเศร้าแบบนี้จริงเหรอวะดูสภาพตัวเองดิตินใครมันจะมาชอบวะจริงโอ้ยแต่ว่าลุงเนี่ยผมมีเวลาเป็นอาทิตย์จะจีบติดภายในอาทิตย์เดียวนี้คือก็เลิศอยู่นะผมควรทำอะไรก่อนหลังแต่หนังฝรั่งทำบ่อยนะครับเป็นผมขอเลือกดูแลตัวเองก่อนครับเริ่มจากการหวีผมเริ่มอะไรอ่ะต้องเป็นแฟนพี่โอ้ยโอ้ยไม่ได้อามพี่คุณจริงแบบนี้เดี๋ยวพี่จะช่วยนะแต่พี่ไม่การันตีผลใดๆนะแต่พี่คิดว่าพี่น่าจะพอรู้เรื่องการจีบอะไรเงี้ยอยู่บ้างแล้วพี่ต่อยกับแฟนเริ่มคุยกันยังไงพี่กับแฟนเหรอเอาจริงๆนะพี่ไม่ได้อยากจะเล่าเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะก็คือตอนนั้นเว้ยอยากเล่าแหละสำนักวิชาการที่ต่างจังหวัดใช่ไหมอาการไม่อยากเล่าแล้วแฟนพี่อันนี้พี่ไม่ได้อวดนะเออไม่ได้อวดเลยแต่ว่าแฟนพี่เนี่ยเป็นผู้จัดการโรงแรมนั้นอยากอวดแหละอ๋อแล้วก็เลยเริ่มได้คุยกันเริ่มจีบกันตั้งแต่ตอนนั้นวันนั้นเจอกันวันแรกปุ๊บสบตากันใช่ไหมสบตากันแล้วคืนนั้นพี่ก็ปะพยศเลยแบบว่าเออเบสเก้งเน้นเช็คของไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวพี่จะช่วยหมอตีไม่เน้นไม่เน้นเรื่องจีบช่วยยังไงอะพี่ปวดหัวเต็นเรียกมามีอะไรบ้างกูมีเรื่องอยากให้มึงช่วยหน่อยอะเรื่องอะไรอะเรื่องอาจารย์ศักดิ์อะเอ๊ะเดี๋ยวนะมึงไปทำอะไรมาวะทำไมหล่อขึ้นอะอย่างแรกเลยก็ต้องทำตัวเองให้ดูดีขึ้นผมเผ่าเนี่ยหัดเซตให้มันแปะซะบ้างหัดเป็นผมอะเห็นไหมการไม่หวีผมอะที่เพื่อนทักมันมีประเด็นแฟนๆอย่างเราใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดก็พอให้ดูหน้าใสสุขภาพดีเหมือนนอนสี่ทุ่มทุกวันนอนสี่โอ้ยหน้าผมพร้อมแล้วก็อย่าลืมเสื้อผ้าจำไว้เสื้อผ้าที่ดีเนี่ยต้องช่วยส่งเสริมรูปร่างสีม่วงไม่ได้เลยผ้ามันไม่มีชุดไหนดีกว่าชุดนี้แล้วนี่เหมาะกับหมอเต็มที่สุดเห็นไหมใครเห็นก็ต้องชอบทำสบายนะจ๊ะน้องตีนเอาครับกินข้าวมาแล้วกับข้าวมาแล้วมีซุปมาแล้วอยากไปนั่งร่วมโต๊ะด้วยจังเลยมีของฝากให้นะโอนะแป้งหิวข้าวแหละขอบใจนะจ๊ะน้องตีนพี่จริงไม่เจอตั้งนานครับจะเป็นหมอตามรอยพ่อแล้วนะเนี่ยใช่แล้วมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแม่เราเป็นหมอแล้วไม่ใช่มาบอกนะเลยเป็นแล้วนะจะได้ช่วยดูให้พี่คุณแม่น่าจะเกรงใจนะโอนะแป้งครับเลยไม่ได้ติดต่อมาไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้าแต่ว่านะคุ้นเหมือนจะเจอตินที่ไหนสักที่สงสัยอาจจะเคยผ่านๆกันแล้วแต่ว่านะโอจำไม่ได้มั้งครับอ๋อน่ารู้จักหมอที่โรงพยาบาลที่ตินเรียนอยู่หมอศักดิ์บางทีเราอาจจะเจอกันที่นั่นก็ได้นะลูกหมอศักดิ์ป่ะคุณหมอชื่ออะไรล่ะครับหมอศักดิ์นะตินรู้จักหมอศักดิ์มั้ยอ่ะผมเพิ่งได้ข่าวจากเพื่อนว่าลูกชายเขาเสียแล้วคุณดูแลเคสนั้นพอดีลืมไปเลยนะเนี่ยว่าพอตอนรู้จักกับอาจารย์ศักดิ์ด้วยรู้จักครับพอดีอาจารย์เคยมาคอนซัลท์เคสให้อยู่ครับโหยโลกมันกลมจริงๆเลยนะน้องน้องต้อนเป็นยังไงบ้างล่ะครับก็เรียนใกล้จบแล้วล่ะนี่ก็อยู่ในช่วงใกล้สอบแต่ก็ไม่ได้อ่านหนังสือนะไม่รู้ว่าสอบผ่านมาได้ไงตั้ง3ปีแต่เกรดเขาดีนะ
้อนไปซื้อเกรดใครมาป่ะลูกไออาร์ตครับบ้าอะไรเนี่ยพ่อก็พ่อไม่เห็นต้อนอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านสักวันเลยก็กำลังจะอ่านอยู่เนี่ยนัดตีกับเพื่อนไว้ข้างนอกแล้วด้วยมากินข้าวอะไรก็ไม่รู้ก็มากินข้าวด้วยกันนิดๆหน่อยๆแล้วค่อยอ่านที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องไปอ่านเพื่อนเลยอ่านที่บ้านกับอ่านที่มหาลัยมันต่างกันนะแม่จริงๆพี่พอติวให้ได้นะพี่ติวได้ด้วยเหรอวิชาตรวจโกงบัญชีนะเดี๋ยวนี้หมอเขาต้องเรียนอะไรพวกนี้ด้วยเหรอพอดีเลือกไว้เป็นวิชาเสรีอะครับเฮ้ยไม่ได้รู้เลยพี่ถามเลยหน่อยดิฤทธิ์พอจะจำโจทย์วิชาที่ตัวเองสอบได้ปะได้ครับดีเลยมาแล้วรบกวนหน่อยนะจริงเหรอจ้าน้องตินใช่ครับปกติวิชาเสรีเนี่ยมันต้องเป็นวิชาอะไรที่แบบเรียนง่ายๆอย่างกีฬาหรืออะไรที่มันได้เกรดง่ายๆไม่ใช่เหรอจ้าพอดีผมสนใจด้วยอะครับแล้วก็เผื่อไว้ตรวจพวกคุณหมอขี้โกงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยขยันเรียนจริงๆเลยนะเราครับก็หมอนะจะไปเหมือนไอ้เด็กที่กำลังจะเรียนจบแต่ยังไม่มีอะไรดีสักตัวเลยโอ้เนี่ยพ่อแม่ชอบแซวเงี้ยหยิกให้ติวให้ได้นะให้พี่ติวพี่พอเก่งข้อสอบเลยเพราะว่าเคยเรียนมาแล้วพอจำได้อยู่ครับไม่เป็นไรมาอ่านเองได้โอ้โหเทครอบเจ็บเนาะสดามพ่อมาหาแล้วนะครับสดามมาแล้วมาให้ด้วยนะวันนี้โอ้ยเอ๊ะโอเคมาแอบเลี้ยงแมวอยู่นี่เองนี่พี่มาได้ไงวะพี่มาหาเพื่อนเห็นเราพอดีพี่ก็เลยแวะมาทักทายอ่ะนี่ผมถามพี่จริงๆนะพี่จงใจตามผมมาหรือเปล่าพี่พูดจริงๆพี่บอกพี่มาหาเพื่อนพี่เห็นเราพี่ก็เลยแวะมาทักทายเฉยนี่เลี้ยงแมวตรงนี้พี่ว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะแล้วพี่จะให้ผมทำไงล่ะในเมื่อมันเป็นแมวจรจัดอ่ะอีกอย่างนะที่บ้านผมก็ไม่ให้เลี้ยงงั้นให้พี่ช่วยเลี้ยงให้ไหมล่ะที่บ้านพี่ก็เลี้ยงแมวอยู่แล้วพี่ว่าเลี้ยงมันไว้ตรงนี้นะเข้าทางแม่เข้าทางแมวเกิดใครไม่เห็นเอามันไปส่งเทศบาลทำไงหรือว่าถ้ามันหลุดไปไปเจอหมากัดตายซวยเลยนะให้พี่ช่วยเลี้ยงดีกว่าใครรู้สึกเหมือนแบบยังไงนี่ก็เชื่อคนง่ายเหลือเกินเหมือนหลอกเด็กด้วยลูกอมอ่ะเราต้องยอมมาติวสอบกับพี่นะโอ้ยติวสอบเหรอฮะไม่เป็นไรพี่เฮ้ยทำไมอ่ะพี่อุตส่าห์เก่งเขาสอบให้เราหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องครับผมไม่ได้ขอแล้วอีกอย่างนะผมมีงานพรีเซนต์ที่ต้องเตรียมอีกตั้งเยอะแยะไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะครับไม่ต้องมาหวังดีกับผมเดี๋ยวใจเย็นดิพี่แค่อยากจะช่วยเราเองนี่พี่ต้องการอะไรจากผมกันแน่วะเออฮะต้องมาอะไรนักหนาเนี่ยก็แค่คนเคยรู้จักกันตอนเด็กๆปะแล้วพี่ก็เรียนเชียงใหม่นี่มาตั้งหลายปีแต่จู่ๆก็มาที่บ้านผมแล้วก็ยังมาทำดีด้วยแล้ววันนี้พี่ก็ยังจะมาชวนผมแค่คิดถึงเฉยๆอ่ะแค่คิดถึงเราเฉยๆก็เลยมาหาแค่นั้นเองแล้วพี่ก็อยากรู้ด้วยว่าน้องที่เคยวิ่งเล่นด้วยกันตอนเด็กๆเนี่ยโตมาเขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะโอ้ยยวบเลยอ่ะสเล็กตอนผมยาวไล่เหลือ2เซนแล้วมั้งเนี่ยครั้งแรกนะไม่เห็นต้องระแวงพี่เลยเฮ้ยไอ้อันติเต้เป็นคนที่แบบเสียงเขาดูเป็นพระเอกอ่ะโคตรพระเอกเลยเนาะใช่เสียงแน่นแบบมาสคูลีนมากแปลว่าอะไรฮะ
เนื้อเสียงเป็นผู้ชายมีภาวะผู้นำอบอุ่นอะไรอย่างนี้ตัดภาพไปที่ผมเสียงแม่งกับเป็ดเลยก็ได้โรงพยาบาลก็ออกจะใหญ่โตไม่มีหมอเลยไงมีครับแต่ว่าตอนนี้ห้องฉุกเฉินคนไข้เยอะมากญาติรอก่อนนะครับลงไปลูกมึงมั่งดิมึงจะทำไงเมื่อเช้ามีไข้ท้องเสียบ่นปวดท้องอยู่เนี่ยโอ้ย แต่ผมก็ติดเคสด่วนอยู่นะครับผมต้องดูเคสด่วนก่อนญาติรอก่อนนะครับช่วยลูกผมก่อนเถอะหมอผมรู้จักผอ.นะรู้จักผอ.แล้วมันทำไมล่ะครับอือแกไปดูคนไข้ไปเดี๋ยวตรงนี้พี่คุยเองครับญาติคนไข้เชิญไปรอข้างนอกนะครับเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันรบกวนการรักษาของคนไข้คนอื่นตกลงหมอจะช่วยลูกผมไหมช่วยสิครับแต่ว่าเคสลูกคุณลุงเนี่ยไม่ใช่เคสเร่งด่วนมีคนไข้ที่เขาใกล้ตายแล้วเขาก็รอคิวอยู่เหมือนกันคุณลุงก็ต้องรอนะครับเชิญแต่ว่าไม่มีแต่ครับที่ห้องฉุกเฉินของเราเนี่ยไม่มีการรับคิวครับเชิญไปรอด้านนอกครับทริอาจของแท้อืมเฮ้ยจบไฟจังไปไวมากเลยอ่ะอืมว้าวเป็นยังไงเป็นยังไงเฟียสพูดบ้างดิเฟียสพูดบ้างสิเออเอาสิเอาสิไปพูดทีเดียวเอ้ยคมว่าแล้วนี่คือเฟียสกำลังจะบอกว่าพี่ติมายปกติคือเขาพูดบ่อยหรอหรือว่ายังไงเฟียสก็เลยบอกเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวไงหรอหรือว่าไงเดี๋ยวพี่อย่าไปขยายความเพิ่มดิคนอะไรเดี๋ยวคนดูไม่ได้หรอเออแล้วจะมองผมไม่ดีเฮ้ยใครมองติมายไม่ดีบ้างเอาดีๆบอกมาเออเนี่ยนับเลยได้เลยทุกคนเหมือนจ้องทุกคนเหมือนจะเตรียมยกมือนะแต่ว่าเดี๋ยวปั่นก็ได้ก็น้ำหล่อจังหวะเนาะโอ้ยมึงจะลากกูมาทำไมเนี่ยต้นกูอยากออกมาแล้วลันลาจังเลยนะคะคุณลูกแพ้อ้าวมึงลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าเรามีไทม์พรีเซนต์งานอย่างสตาร์ทอัพซึ่งแม่งใกล้จะถึงวันงานแล้วก็เดี๋ยวกูไปแค่แป๊บเดียวไงเดี๋ยวกูกลับมาช่วยมึงกูไปออกกำลังกายแป๊บเดียวเองมึงรักสุขภาพมึงฟิตไปมึงก็ไม่มีผัวหรอกอีอามึงโอ้ยเล็กมากอย่าบ่นมากนะลูกแพมึงก็อยู่เป็นเพื่อนกูก่อนดิวะเออมึงคนที่จะมาติวให้กับเราอ่ะใครวะเขาเป็นลูกเพื่อนแม่กูเองอะเคยเจอกันแค่ตอนเด็กๆจู่ๆแม่งก็มาอาสาติวสอบให้กูก็เลยไม่ไว้ใจแม่งเห็นเงามาข้างหลังด้อมๆแล้วนะใช่มั้ยว่ามาหลอกเก็บเงินเราทีหลังแน่ๆเลยมึงพี่คนนี้อ่ะน่ารักดีนะมึงแพ้ใจเย็นผมชวนเพื่อนมาติวเพิ่มนะพอดีว่ามันอยากจะติวด้วยอ่ะใช่ค่ะเอ้ยเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคะสนิทดอกอีวอกอีวอกเดี๋ยวพี่ไปแรงมากเพิ่มอีก2ชุดแล้วกันนะครับอินโฟไวส์ป่ะเนี่ยเตรียมชีทมาแค่ชุดเดียวชุดเดียวพออินโฟไวส์ไม่รู้ว่ามีเพื่อนมาด้วยพอดีว่ามีคนนึงด้วยนะครับไหนเหรออุ๊ยลิดเชื่อลิดตามบ่อยไงวะเออๆไปอ่ะจะเหยียบทำไมอ่ะเป็นการไล่ก่อนเออไม่ใส่ใจเย็นๆนะครับไอ้เชี่ยเปิดตัวอย่างอลังการเลยมึงท่าอย่างสวยเลยมึงไม่ลองไปหลักขายลูกตาอยู่ให้ลิฟดีกว่าทีนี้ดับจะได้มีสั่งลูกตาเลยนะเออหนูไม่มีก็มาลิฟเดี๋ยวพี่ช่วยไปรู้จักเขาอีกครับเรารู้จักกันด้วยครับนั่นน่ะสิพี่ได้ยินเพื่อนเรียกน้องแบบนั้นนะอ่ะ
ัวไวขอบคุณนะครับอะไรนะอุ้ยทำงานเสริมด้วยสวัสดีครับต้าเหรอรับเลยดีครับโอ้ยพี่รับเลยดีครับเอาอเมริกาโน่หวานน้อยครับได้ครับลิศจริงๆพี่ตั้งใจมาหาเราแหละพี่มีเรื่องจะคุยด้วยพี่ชื่อตินนะพี่เป็นเพื่อนสนิทกับไอ้สิงห์อ่ะจำไอ้สิงห์ได้เปล่าจำได้ครับพี่สิงห์เคยสอนพิเศษผมอยู่แล้วนี่พี่มีเรื่องอะไรจะคุยกับผมนะครับนี่ผมต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งเหรอครับตรวจโควิดมึงดีเจละกันแต่หมอเขาบอกว่าเขาเอาเนื้องอกออกไปแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับจริงๆมันก็เป็นแค่การเช็คเฉยๆอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ไอ้สิงห์มาช่วยดูให้นะยังไงลิศลองติดต่อไอ้สิงห์ไปดูนะมีโมเมนต์นะซื้อมาฝากกูไม่ได้สั่งนี่ไม่แดกไม่รู้ซื้ออะไรมาให้โอ้โหกาแฟส้มยูสุไงกาแฟส้มยูสุแกถามพี่ต่อยมาพี่ต่อยบอกว่าพี่ชอบแกซื้อมาขอบคุณที่พี่ช่วยไว้เมื่อกี้อะจริงๆไม่ต้องขอบคุณกูก็ได้นะทำไมอะกูทำไปเพื่อห้องฉุกเฉินน่ะไม่อยากให้มันวุ่นวายไปมากกว่านี้กูไม่ทำเพื่อมึงเท่าไหร่ไหนแกมึงหัดควบคุมห้องฉุกเฉินให้ได้มากกว่านี้หน่อยดีวะกฎระเบียบของโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มีทำไมไม่บอกคนไข้ไปว่าทำไมยังตรวจไม่ได้นี่บางทีน้องอินเทอร์เนี่ยยังกล้าพูดมากมึงเนาะนี่จะหงอไปไหนใช่วะบ่นเป็นคนแก่นั่นอ่ะคนอุตส่าห์ซิงขอบคุณแท้ๆอยากกินไม่ต้องกินวะนอนน่ารักจังวะเนี่ยบ่นอย่างคนแก่หลังจากที่เราได้ทำการสำรวจเกษตรกรทางนี้จังหวัดเราพบว่าคุณลุงคุณป้าเกษตรกรให้ความสนใจและยินดีที่จะรู้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมากขึ้นอ่ะพี่ติ้งสวัสดีพี่แล้วพี่หาพวกผมเจอได้ไงเนี่ยมาจับงานเนี่ยเออโทษทีนะพี่ไม่ได้บอกก่อนว่าไม่ติดแล้ววันเนี้ยเอออันนี้มันงานอะไรวะงานอย่างสตาร์ทอัพอ่ะพี่ก็เป็นงานที่มหาลัยของเราอ่ะร่วมมือกับนายทุนใหญ่ๆเราซื้อ5โปรเจกต์ของเราผ่านอ่ะเราก็จะได้เงินในส่วนเนี้ยไปพัฒนาโปรเจกต์ต่อครับมึงกูว่านะทีมเราเนี่ยพร้อมที่สุดแล้วว่ะมึงดูทีมอื่นนะมีแต่ไอเดียไม่มีโปรดักต์อะไรสักอย่างเลยอาจารย์นงเยาจะได้ให้เราผ่านวิชานี้สักทีงานนี้ต้องขอบใจลิศมันเว้ยจริงว่ะเอาละครับขั้นต่อไปนะครับเราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับได้ยินคำถามกับเจ้าของโครงการนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกคำถามของท่านนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินของคณะกรรมการใครมีคำถามไหมครับเอาแล้วเอาแล้วขโมยผลงานมาได้ยังไงนะใครมีคำถามไหมครับเชิญถามคำถามได้เลยครับผมมีคำถามเกี่ยวกับมุมเป้าหมายที่คุณอ้างอิงนะครับคือแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ชาวไร่ชาวบ้านบางคนเนี่ยยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเลยด้วยซ้ำซึ่งมันดูขัดกับภารกิจที่คุณนำเสนอตั้งแต่ตอนต้นว่าคุณต้องการที่จะส่งเสริมเกษตรกรไทย
ไม่ทราบว่าพวกคุณลืมแก้ไขพรีเซนเทชันตั้งต้นหรือเปล่าครับเปล่าหรอกครับพันธกิจในข้อนั้นเป็นสิ่งที่ทีมเราตั้งใจจริงๆส่วนปัญหานั้นทีมของเราก็ได้ยินแต่ว่าทีมพวกคุณเนี่ยได้ข่าวว่าทางบ้านก็มีฐานะกันทั้งนั้นไม่ใช่หรอนี่โปรเจกต์นี้คิดกันเองหรือเปล่าเนี่ยมึงกูว่าอีลิตนะมันต้องการที่จะมาแหกหน้าเราแน่ๆเลยว่ะมึงจัดการดิอีวินโปรเจกต์นี้ทีมของเราได้คิดขึ้นมาเองครับแต่เราก็เข้าใจถึงปัญหาในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมายดีครับซึ่งทางทีมของเราคิดว่าในส่วนของเรื่องนี้สามารถขอความร่วมมือจากบริษัทอินเทอร์เน็ตทำเป็นโครงงาน CSR ได้ครับมาแล้วมีใครจะถามคำถามเพิ่มเติมไหมครับตั้งคำถามมากดโกรธได้เลยนะผมพร้อมตอบคำถามขอเสียงปรบมือด้วยครับทำไมตัดจบปะหน้าหยุ่มจริงๆเลยปล่อยผมปล่อยผมบอกให้ปล่อยไงพี่ปล่อยดิน้องน้องใจเย็นก่อนดีวะใจเย็นก่อนเฮ้ยต้นเฮียอะไรลิ้นต้นยาทำไมมึงต้องมาหักหน้ากูกลางงานแบบนี้ด้วยหักหน้ากลางงานนั่นเหรอก็มึงขโมยงานกูไปอ่ะกูก็เลยอยากมาดูว่ามึงเอางานกูผู้ยี่ผู้ยามขนาดไหนอ่ะใครขโมยงานมึงมึงนั่นแหละที่ออกจากกลุ่มพวกกูไปเองแล้วก็เทงานให้พวกกูทำเนี่ยออกจากกลุ่มนั่นเหรอมึงนั่นแหละตอนที่กูเสนอไอเดียมึงอ่ะกูก็บอกกับมึงแล้วไงว่ากูอยากทำงานนี้ให้กับที่บ้านอ่ะพี่ต้นพี่อาร์ตมึงกับกูเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานทำไมมึงหักหลังกูแบบนี้วะฮะเพราะว่ากูจนกับพวกมึงใช่ไหมมึงก็เลยคิดว่าจะทำอะไรกับกูก็ได้งั้นเหรอฮะใช่ไหมเธอเหี้ยอะไรมึงเลิกทำตัวเหมือนตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำได้ละเออพ่อของมึงอ่ะจะไปไหนก็ไปกูไม่ไปนี่มึงพูดไม่รู้เรื่องเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยมึงเชลินเฮ้ยมึงเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้ยเชียวินแม่งมึงเข้ามาเองนุ้ยเอ้าอาเป็นไรบ้างไหนดูดิโอ้ยเฉยแตกด้วยเหรอไหนพี่ดูหน่อยน่าจะต้องเย็บอะไปเดี๋ยวไปโรงพยาบาลดีกว่างั้นก็ไปรถผมไปลุกอึ๊บต้องเป็นห่วงนะต้นเดี๋ยวอาร์ตเย็บแผลเสร็จก็ไม่เป็นไรแล้วแหละครับอ้าวพี่ตีนอยากด่าหมอตีนจังเลยดีอ่ะไอ้ยาเออสวยจังเดียมาได้ไงอ่ะเดียเพิ่งไปอิเล็กทีฟที่อื่นกลับมาค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะทำไมมองขนาดนั้นอ่ะอะไรกันครับเนี่ยตัวละครลับโผล่มาอีกแล้วครับโอ้ยอะไรเนี่ยมีเรื่องใหม่มาได้ทุก EP ใครอ่ะฉันอยากหยุ่มแล้วอ่ะฉันแบบดูแล้วขัดใจของโปรได้ครับน้องเฟียสได้ได้ได้ยังไงแต่มันจะสปอยป่ะครับหุ้ยแรงมากเฟียสไม่ได้นะถ้าสปอยไม่ได้นะตีนะสปอยตีนะผมไม่พูดดีกว่าครับหุ้ยแรงครับเนี่ยแต่อ๋ออันนี้คือมันกำลังเฟียสกำลังจะพูดถึงตัวละครตัวนี้ใช่ไหมโอ้ยมา EP หน้าอีกได้ไหมอ่ะมา EP หน้าพี่ให้พูด EP นี้ไม่เอาละเป็นยังไงบ้างครับกับพวกเรานี่คือการรีแอคกันแรกครั้งแรกๆเลยไหมอ่ะกับผลงานที่ตัวเองเล่นเนี่ยครับใช่ฮะคือครั้งแรกในชีวิตนะครับจริงเหรอครั้งแรกในชีวิตของเฟียสเลยแล้วเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอันนี้มันเป็นรีแอคชั่นเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปคุยในพาร์ทที่มันเป็น
ทอล์คของพวกเรากันนะได้ครับโอเคไหมครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวติดตามกันกับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ